กิจกรรมฝุ่นธุลีและเงาแห่งหิมะตอนสุดท้ายตอนที่3ครับเนื้อเรื่องของอัลเบโดจะจบยังไงกิจกรรมเปิดหมดแล้วนะครับตอนนี้อย่าลืมไปทำกันด้วยนะสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อๆกับเกมเกนชินอิมแพกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงกิจกรรมฝุ่นธุลีและเงาแห่งหิมะตอนที่3ตอนสุดท้ายแล้วครับซึ่งกิจกรรมเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วครับผมแต่ในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยไหนๆก็ทำมา2ตอนแล้วเราก็มาปิดอีกสักตอนนึงนะครับเป็นตอนที่3สุดท้ายครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมกันนะครับใครที่จะเติมเงินเกมเกนชินอิมแพกนะครับอย่าลืมไปเติมกับร้าน Richman Shop นะครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าเขาสามารถเติมผ่าน UID ได้นะครับผมเติมสะดวกเติมง่ายเติมเร็วเติมผ่านเว็บไซต์ก็ได้เติมผ่านไลน์ก็ได้ไปเติมกันนะครับกลับมาที่กิจกรรมในช่วงสุดท้ายของเรานะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเข้าเกมมาในวันที่4ธันวาคมนะก็จะขึ้นว่าไปยังแคมป์ของอัลเบโดครับก็ถึงเวลาครับผมที่เรานัดกับอัลเบโดไว้ล่าสุดพอกลับมาที่แคมป์ของอัลเบโดนะครับก็จะมาคุยเรื่องเล่าที่เราตกลงกันไว้ว่าเดี๋ยวจะขอเวลาไปคิดก่อนแล้วกลับมาเล่าให้ฟังครับก็เริ่มที่ไพมอนเลยเรื่องแต่งของไพมอนเนี่ยก็เล่าว่ามีนักวิจัยชั่วหลายแปลกอยู่คนนึงนะครับทำการทดลองเปลี่ยนเจ้าวอปเปอร์ฟลาเวอร์เนี่ยมาเป็นคนแล้วก็อยู่ตามข้างทางครับแล้วก็คอยถามคนทั่วไปว่าฉันเป็นใครคุณเป็นใครเกิดว่าคนตอบผิดเนี่ยเจ้าดอกไม้ตัวนี้ก็จะกินคนเข้าไปเลยครับซึ่งเราเนี่ยก็ช่วยแต่งให้เนื้อเรื่องมันดูแบบว่าน่ากลัวขึ้นมาอีกนิดนึงครับว่าถ้าเกิดว่าคนตอบผิดเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนร่างเป็นคนคนนั้นครับแล้วก็กลับไปอยู่บ้านของคนคนนั้นด้วยแล้วจากนั้นเนี่ยก็กินคนในครอบครัวไปหมดเลยครับนี่ก็คือเรื่องแต่งที่เรากับไพมอนแต่งขึ้นมานะถัดมาครับก็จะเป็นฝั่งของอัลเบโดที่จะเล่าเรื่องต่อไปนี้ให้เราฟังนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงนะทุกคนออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับเนื้อหาที่ผมพยายามเล่าใน EP ที่2เนี่ยมันจะมีความผิดพลาดไปบ้างนะผมตีความผิดไปตอนนี้ต้องขออภัยทุกคนนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยตั้งใจฟังในเนื้อหาตอนที่3ตรงนี้กันดีๆนะครับอัลเบโดเนี่ยก็เล่าว่ามีนักเล่นแร่แปรธาตุคนหนึ่งครับก็หมายถึงอาจารย์ของอัลเบโดครับได้ทำการสร้างมนุษย์ทดลองหมายเลข1ขึ้นมาสำเร็จครับซึ่งเป็นเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบก็คือตัวอัลเบโดนั่นเองครับตัวอัลเบโดเนี่ยเรียกว่าหมายเลข1นะแต่หมายเลข1เนี่ยก็เพิ่งมารู้ว่าจริงๆแล้วกว่าที่จะเป็นหมายเลข1เนี่ยเขามีการสร้างเต็มไปหมดเลยมีการทดลองการสร้างมนุษย์ทดลองเนี่ยเต็มไปหมดเลยซึ่งมนุษย์ทดลองบางคนเนี่ยก็ยังไม่ตายไปครับแล้วมีผลงานที่ล้มเหลวอยู่ผลงานนึงถูกเจ้ามังกรดูรินเนี่ยกลืนเข้าไปในท้องครับอันนี้เราจะเรียกว่าหมายเลข2นะซึ่งถัดจากนั้นหลายปีต่อมานะครับด้วยพลังของมังกรดูรินเนี่ยเจ้าหมายเลข2เนี่ยที่อยู่ในท้องของมังกรดูรินเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาครับแล้วเขาเนี่ยก็เริ่มได้เห็นผู้คนมากมายครับรวมไปถึงได้เห็นหมายเลข1ด้วยเขาเห็นหมายเลข1เข้ากันกับผู้คนเนี่ยได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยครับแม้ว่าจะเป็นมนุษย์ทดลองก็ตามหมายเลข2เนี่ยก็เลยมีความคิดว่ามนุษย์ทดลองเนี่ยไม่น่าจะเข้ากับคนได้ขนาดนี้แล้วผู้คนเนี่ยก็ต่างยอมรับหมายเลข1ด้วยแล้วก็เรียกชื่อหมายเลข1เนี่ยอย่างสนิทสนมเลยเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยดังนั้นเนี่ยหมายเลข2ครับเขาก็เลยมีความต้องการที่จะมาแทนที่หมายเลข1ครับณตรงนี้นะก็คือหมายความว่าเจ้าตัวที่ตื่นมาจากท้องเนี่ยต้องการมาแทนอัลเบโดที่เรารู้จักครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้มาขโมยผลงานทดลองผลงานวิจัยของหมายเลข1 นะครับและด้วยพลังของเลือดมังกรแล้วก็สกิลแห่งการเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยเขาเนี่ยก็เปลี่ยนตัวเองนะครับให้เป็นเหมือนหมายเลข1เลยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้สร้างหมายเลข3ขึ้นมาด้วยครับซึ่งหมายเลข3เนี่ยก็คือเจ้าดอกไม้ที่เราตีกันไปในตอนที่2นั่นเองครับหมายเลข1คือตัวจริงหมายเลข2คือตัวที่ตื่นจากท้องแล้วก็หมายเลข3คือดอกไม้ที่หมายเลข2เนี่ยทำการทดลองขึ้นมานะครับซึ่งหมายเลข2เนี่ยเขาก็มีความคิดว่าการที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะจะต้องไม่มีสัญลักษณ์ที่คอครับเขาก็เลยสร้างตัวเองแล้วก็หมายเลข3เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่มีสัญลักษณ์ที่คอครับเพื่อที่จะแสดงถึงการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ครับและหมายเลข2เนี่ยก็มีความคาดหวังว่าเขาเนี่ยจะใช้หมายเลข3เนี่ยมาเป็นตัวล่อให้หมายเลข1เนี่ยชะล่าใจว่าได้ฆ่าหมายเลข3ไปแล้วดังนั้นเนี่ยกาดก็จะตกลงมาเขาก็จะหาโอกาสนั้นเนี่ยเพื่อมากำจัดหมายเลข1ครับหากเขากำจัดหมายเลข1สำเร็จเนี่ยเขาก็จะได้กลายมาเป็นหมายเลข1ระหว่างที่เขากำลังวางแผนที่จะกำจัดหมายเลข1อยู่เนี่ยปรากฏ
ว่านอกจากหมายเลข1แล้วที่จะรู้ว่าหมายเลข2เนี่ยเป็นตัวปลอมนะครับก็มีตัวของนักเดินทางหรือว่าตัวของเรานั่นเองครับที่สามารถแยกแยะออกระหว่างหมายเลข1กับหมายเลข2ครับเจ้าหมายเลข2เนี่ยก็เลยจะต้องมีการกำจัดหมายเลข1แล้วก็กำจัดเราไปด้วยครับเพื่อเขาเนี่ยจะกลายมาเป็นตัวจริงครับตัวนี้ที่อัลเบโดเนี่ยพยายามเล่าให้เราฟังเพราะว่าจะให้เราเนี่ยมีการระวังตัวมากขึ้นจากนั้นเราก็ถามอัลเบโดครับเกี่ยวกับตอนที่อัลเบโดเนี่ยกำจัดหมายเลข3เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับอัลเบโดก็บอกว่าก็รู้สึกแย่อยู่เหมือนกันนะแต่จู่ๆครับระหว่างที่เรากำลังคุยกันเลยก็มีเสียงของเอมเบอร์เนี่ยเรียกเราขึ้นมาครับซึ่งในตอนนี้ยูล่ากับเอมเบอร์เนี่ยก็มาตามตัวเรากลับไปที่แคมป์ครับพร้อมกับบอกว่าคุณไซรัสเนี่ยพร้อมที่จะปิดแคมป์การฝึกฤดูหนาวนี้แล้วนะครับและมีเรื่องบางอย่างเนี่ยจะมาบอกเราให้เรากลับไปที่แคมป์ครับเรื่องของอัลเบโดเนี่ยก็เลยจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมจากนั้นเราก็กลับไปที่แคมป์กับยูล่าแล้วก็เอมเบอร์ครับพอเรากลับมาที่แคมป์นะครับปรากฏว่าเรามาเจอกับโจเซฟครับซึ่งเป็นพ่อของน้องโจเอลซึ่งเขาเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณเราครับที่ช่วยกันดูแลโจเอลมาตัดภาพมาที่พาลัดครับพาลัดผู้บ้าบิ่นนะเขาเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องของตัวเองอย่างภาคภูมิใจเลยครับว่าเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองโชคร้ายนะแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็ตกเขาครับแล้วก็ไปเจอกับคุณโจเซฟขึ้นมาครับซึ่งคุณโจเซฟเนี่ยตอนที่เขาไปเจอเนี่ยคุณโจเซฟจำอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งชื่อตัวเองครับจึงตัดสินใจว่าถ้าอยู่ที่นี่ต่อไปน่าจะอันตรายพากลับไปที่แคมป์ดีกว่าก็เลยพากลับมาที่แคมป์ครับมาเจอกับโจเอลจากนั้นโจเอลเนี่ยพอเห็นปุ๊บ ก็จำได้แล้วก็เรียกชื่อของโจเซฟครับว่าพ่อโจเซฟแบบนี้แล้วโจเซฟเนี่ยก็จำทุกอย่างได้ขึ้นมาทันทีเลยครับถึงแม้ว่าบางอย่างเนี่ยจะค่อยๆจำค่อยๆนึกค่อยๆจำขึ้นมาก็ตามนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จำขึ้นมาได้เกือบทุกอย่างแล้วครับโจเอลเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณพวกเราครับว่าขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบมาเล่นเป็นเพื่อนมาปั้นตุ๊กตาหิมะด้วยกันแต่น่าเสียดายจังเลยที่เอาตุ๊กตาหิมะตัวนี้กลับไปที่เมืองด้วยไม่ได้นะครับเพราะว่าห่างจากดราก้อนสปายเนี่ยก็จะละลายเนาะยูล่าเนี่ยก็เลยบอกว่ามาเดี๋ยวช่วยก็เลยทำผงน้ำแข็งอันนึงขึ้นมาครับแล้วก็มอบให้กับโจเอลซึ่งบอกโจเอลว่าถ้าเอาผงน้ำแข็งเนี้ยไปโรยที่ตุ๊กตาหิมะเนี่ยเจ้าตุ๊กตาหิมะเนี่ยก็จะไม่ละลายครับโจเอลเนี่ยก็ดีใจใหญ่เลยนะครับนอกจากนี้ยูล่าเนี่ยก็ยังได้มอบเจ้าตุ๊กตาหิมะเนี่ยที่ไม่มีวันละลายเนี่ยให้กับเราด้วยนะครับซึ่งจะกลายมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราสามารถเอาไปเก็บไว้ในบ้านได้นั่นเองครับทุกคนจากนั้นยูล่าเอมเบอร์นะครับก็ขอตัวไปพักผ่อนครับผมส่วนไซรัสแล้วก็พาลัดผู้บ้าบิ่นเนี่ยก็ขอตัวไปเช่นกันครับตัดภาพมาที่เราอยู่ดีๆไพมอนเนี่ยก็นึกขึ้นมาได้ว่าอุ๊ยลืมบอกอัลเบโดเลยว่าจะให้ช่วยทำเครื่องทำน้ำผลไม้ที่น้ำผลไม้เนี่ยไม่มีวันเสียครับพอลืมบอกอัลเบโดไปเอ๊ะจะไปบอกใครดีนะก็เลยกลับมาที่เมืองครับมาคุยกับคุณทิมิอัสนั่นเองพอกลับมาเจอทิมิอัสครับพอบอกทิมิอัสว่าทิมิอัสทำได้ไหมเครื่องทำน้ำผลไม้ที่น้ำผลไม้เนี่ยไม่มีวันเสียครับทิมิอัสก็บอกว่าไม่แน่ใจเลยน่าจะลำบากใจอยู่นะอย่างเงี้ยจะต้องทำการทดลองหลายครั้งเลยนะกำลังพูดกันอยู่ครับสักพักอัลเบโดก็เดินเข้ามาครับซึ่งแว็บแรกที่เราเห็นอัลเบโดเลยนะเราก็จ้องไปที่คอของอัลเบโดเลยครับปรากฏว่าสัญลักษณ์ที่คอของอัลเบโดเนี่ยไม่มีครับผมเราก็เลยนึกขึ้นมาได้ถึงวันแรกที่เรามาเจอกับอัลเบโดครับว่าวันแรกที่เรามาทำเจ้ากิจกรรมนี้นะครับเราเจออัลเบโดที่เวอร์ชันไม่มีสัญลักษณ์ที่คอนะซึ่งพอเราแบบว่าแว็บตาไปอีกแป๊บเดียวครับสัญลักษณ์ที่คอเนี่ยก็กลับมาครับพร้อมกับอัลเบโดเนี่ยที่ทำหน้าตาเจ้าเล่ห์ใส่เรานะครับเป้าหมายของอัลเบโดตอนนี้นะเขาคือต้องการแกล้งเรานั่นเองครับแบบว่าเอ้ยแยกออกละสิว่าอันไหนตัวจริงตัวปลอมพอไม่มีสัญลักษณ์เนี่ยแยกออกไหมนะอะไรแบบนี้ครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นความสามารถของอัลเบโดอย่างนึงนะครับจริงๆแล้วจะให้เขาเนี่ยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบไม่มีสัญลักษณ์ที่คอเนี่ยเขาก็ทำได้นะแต่เขาเลือกที่จะมีสัญลักษณ์ที่คอเอาไว้เพื่อบ่งบอกความเป็นตัวเองครับจากนั้นก็กลับมาที่เรื่องของเจ้าน้ำผลไม้หรือว่าเครื่องทำน้ำผลไม้ของไพมอนกันครับอัลเบโดก็บอกว่าถ้าอยากได้นะก็เอาผลไม้ไปแช่แข็งไว้ที่ดราก้อนสปายสิ
ผลไม้จะได้ไม่บูดไม่เน่าไม่เสียไงไปมอนก็แบบโวยวายไม่เอาไม่เอาอย่างนั้นมันก็กินไม่ได้ละสิอย่างนี้ก็จะต้องไปดากอนสปายบ่อยๆละสิอาบิโดก็บอกงั้นก็เอาไปปลูกที่ดากอนสปายไหมล่ะเอาไปปลูกไว้เดี๋ยวมันงอกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวก็ได้กินแล้วไปมอนก็โวยวายต่อครับว่าอยากไม่อยากได้ผลไม้ใหม่อยากจะเก็บอยากจะได้น้ำผลไม้อยากจะได้เครื่องทำน้ำผลไม้แบบนี้ครับซึ่งไพมอนเนี่ยก็มีความโหยหาเจ้าผลไม้ตัวนี้อาเบโดเนี่ยเขาก็เลยมีการพูดเปรียบเปยครับว่าหากวันนึงนะครับเราเนี่ยมีของที่เราต้องการเนี่ยอยู่เต็มไปหมดแล้วแล้วจิตวิญญาณของเราเนี่ยถูกเติมเต็มมาแล้วนะครับเราเนี่ยก็จะไม่ไขว่คว้าหรือว่าหวงพวกผลไม้พวกนี้อีกต่อไปครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาเบโดเนี่ยกำลังจะบอกเราว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ได้ถูกเติมเต็มมาระดับหนึ่งแล้วครับเขาก็เลยไม่ค่อยที่จะหวงหรือว่าไม่ค่อยที่จะไขว่คว้าอะไรอีกต่อไปครับและเนื้อเรื่องตอนที่3เนี่ยก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้สรุปแล้วนะครับผมก็บอกเลยว่าอาเบโดที่เราดูจักเนี่ยเขาก็เป็นคนดีนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นมนุษย์สังเคราะห์นะครับแต่เขาก็เป็นคนดีนะทุกคนเขาคืออาเบโดหมายเลข1เท่านั้นหมายเลข1 1เดียวในดวงใจของเรานะครับผมถัดมาครับเรามาดูกันที่กิจกรรมของเราบ้างดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเข้ามาที่หน้ากิจกรรมเนาะณปัจจุบันนะครับกิจกรรมฝุ่นธุลีและเงาแห่งหิมะเนี่ยได้เปิดครบทุกอย่างแล้วนะครับผมเพื่อนๆสามารถไปไล่ทําเลยตั้งแต่การฝึกพิเศษแห่งดราก้อนสปายนะครับเปิดถึงตอนที่4สุดท้ายแล้วนะครับไปฝึกให้หมดเลยนะทุกอย่างเลยจากนั้นครับเราก็มาปั้นตุ๊กตาหิมะในถือกำเนิดจากหิมะตัวนี้ครับอันนี้ก็เปิดให้เราปั้นถึงตอนที่4แล้วครับก็แลกรับของรางวัลมามากมายเลยเนาะแล้วก็การลุกฮือของดอกไม้ตัวนี้ก็ทำได้ครบแล้วนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำครบแล้วเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลครบเลยนะครับนอกจากนี้ครับในส่วนของร้านค้ากิจกรรมเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถแลกรับของรางวัลทุกอย่างได้แล้วนะก็อย่าลืมไปแลกรับกันให้หมดนะครับมีเวลาอีกประมาณ 8-9 วันเท่านั้นอย่าลืมไปทำกันนะครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมฝุ่นธุลีและเงาแห่งหิมะครับผมก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าขอโทษเพื่อนๆ เลยที่ผมเล่าเนื้อเรื่องแล้วก็มีการตีความผิดไปในตอนที่2นะครับแต่หวังว่าในตอนที่3ตัวนี้พออัลเบโดมาเล่าให้เราฟังทุกอย่างแล้วเพื่อนๆ เนี่ยก็จะเคลียร์กับเนื้อเรื่องเนาะว่าอัลเบโดที่เรารู้จักจริงๆแล้วเขาเป็นคนดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่รักเรามากเลยนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเนื้อเรื่องกิจกรรมแบบนี้เนื้อเรื่องต่างๆแบบนี้ในอนาคตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ 37,617 Subscriber จากทาง YouTube ครับหากใครชอบคลิปแบบนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็คุณพี่อาเวโดนะครับก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ Next time let's go fish blasting together